ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเพลงคนไทยทิ้งแผ่นดินของคุณแอดคาราบาวนะคะประกอบภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินที่ออกฉายเมื่อปี2553จากผลงานการสร้างของกันตนาค่ะภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากนวนิยายจากปลายปากกานะคะของคุณสัญญาผลประสิทธิ์คนไทยทิ้งแผ่นดินซึ่งห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณได้ฟังทางสื่อเสียงวันนี้มาถึงตอนที่20แล้วนะคะกับเรื่องราวที่จะทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็เข้าซึ้งถึงความเป็นไทยสลายไม้มาลัยทอทหารไม่มียอยักษ์ค่ะเรื่องราวตั้งแต่สมัยแคว้นไทยยังเป็นแคว้นอิสระกระจัดกระจายกันอยู่12แคว้นแล้วก็ต้องทำสงครามกับแคว้นใหญ่ที่มีกำลังมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีอำนาจอย่างแคว้นจินหรือว่าชาวจีนนั่นเองเรื่องนี้มีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับสามก๊กนะคะแต่ว่าการออกเสียงอาจจะไม่เหมือนกันจูโกเหลียงก็คือจูกัดเหลียงหรือว่าขงเบ้งเอาละเราทวนความเดิมกันสักนิดหนึ่งค่ะความเดิมตอนที่แล้วทัพไทยโดนหญิงสาวชาวน้ำจิวใช้อุบายหลอกลวงแต่กุมภาวารู้ทันแล้วก็สามารถจะพลิกเกมกลับมาเอาชนะได้ข้างฝ่ายเมืองโลยางให้งานสุยยกทัพมาจัดการงานสุยแต่งทัพมาอย่างอลังการงานสร้างหรูหรางดงามในทัพนี้มีโซมอซึ่งเป็นคนที่ร่างกายกำยำล่ำสันใหญ่โตมีพละกำลังมากเป็นจอมพลังนั่นเองนะคะโซมอมาท้าทายธงผาธงผาไม่สามารถจะเอาชนะโซมอได้โซมอก็เลยท้าให้ทั้งธงผาแล้วก็กุชินเนี่ยมาสู้กับตนแต่ทั้งสองคนก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะโซมอได้โซมอจึงกล่าวว่าเราค้างเอาไว้ตรงนี้นะคะโซมอจะกล่าวว่าอย่างไรกับจอมพลังของทางฝ่ายทัพจินติดตามได้เลยค่ะแล้วก็ทัพครั้งนี้นะคะของงันสุยจะสามารถมาล้างแค้นให้กับลิบุญให้กับทัพจินได้หรือไม่ทัพไทยจะรับมืออย่างไรติดตามการศึกได้เลยศึกครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่20ค่ะโซมอกล่าวว่าสูทั้งสองมีฝีมือโดยแท้แต่เทียบกับข้าไม่ได้พรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการฆ่าคนไทยที่อยากตายก็จงออกมาเถิดถ้าไม่มีใครออกมาพวกสูก็จงไปเสียจากแผ่นดินจินแล้วโซมอก็ขี่ม้ากลับไปคืนนั้นงานสวยให้กองทัพเลี้ยงดูกันอย่างเอิกเกริกทหารจินพากันยกย่องโซมอว่ามีฝีมือยิ่งกว่าลิโป้ลิโป้ก็ในเรื่องสามก๊กเหมือนกันนะคะทงผากับกูชินกลับไปที่ค่ายแล้วก็เล่าให้กุมภาวาฟังถึงคำขอของโซมอฝ่ายไทยมีแต่ความหดหู่ใจเพราะรู้ว่าทั้งกองทัพไม่มีใครสามารถสู้กับจินผู้นี้ได้วันรุ่งขึ้นโซมอก็แต่งเครื่องรบออกมาอีกกุมภาวาขึ้นไปยืนอยู่ที่หอคอยโซมอท้าทายอยู่จนสายก็ไม่มีคนไทยออกไปสู้โซมอจึงขับม้ากลับไปและในคืนนั้นกุมภาวาก็ถามสีเผาว่าในกองทัพของเราไม่มีใครมีฝีมือเท่ากับกุชินและก็ธงผาอีกแล้วแต่สองคนนั่นรวมกันก็ยังเอาชนะโซมอไม่ได้สูจะมีทางแก้ประการใดหรือว่าจะยอมให้ฝ่ายจินดูหมิ่นเราเช่นนี้สีเผาตอบว่าในกองทัพของเรามีคนหนึ่งที่จะปราบโซมอได้ใครกันจันเสนกุมภวากลับไปยังกระโจมของตนวันรุ่งขึ้นโซมอก็แต่งเครื่องรบหนักขี่ม้าออกไปหน้าค่ายของฝ่ายไทยเช่นวันก่อนโซมอสวมเกราะหมวกแล้วก็เสื้อเกราะที่เป็นเสื้อเกราะเกร็ดปลาทำด้วยทองแดง
คือสวมแบบจัดเต็มจากไหล่จรดเท้ามีขนนกกระจอกเทศปักข้างหมวกทั้งสองข้างมือทั้งสองจับบังเหียนหลังเหยียดตรงด้านซ้ายของตัวม้ามีโล่ทำด้วยหนัง5ชั้นแล้วก็มีทวนปักไว้ข้างโกรนส่วนทางด้านขวาห้อยขวานใหญ่เอาไว้ข้างตัวแล้วก็มีจิ๋น2คนแบกเปรตามาห่างๆเพื่อเตรียมเก็บศพคนไทยที่จะถูกฆ่าในวันนี้คนไทยที่อยู่บนหอคอยได้เห็นความงามสง่าและความใหญ่โตของโซมอก็เกิดความระย่นประย่อใจขณะนั้นกุมภวากับจันเสนยืนอยู่ที่เชิงเทินด้วยกันกุมภวาก็หันไปกล่าวกับจันเสนบอกว่าสูเคยเร่งฆ่าให้ส่งคนออกไปรบกับฝ่ายจินเพราะว่าเขามาท้าบัดนี้ไม่มีใครสู้โซมอได้แล้วสูจงออกไปสู้เถิดจันเสนถึงกับสะอึกข้าตัวเท่านี้สูจะให้ไปสู้กับยักษ์ตัวนั้นหรือถูกแล้วสีเผาบอกข้าว่าสูจะฆ่ายักษ์นั้นได้สูจงคิดดูเถิดว่าจะทำได้หรือไม่จันเซนได้ฟังก็มองไปที่โซมอเฉยอยู่โซมอร้องท้าทายอยู่นานก็ไม่มีการตอบรับจากฝ่ายไทยจึงขับม้ากลับไปกลับมาอยู่หน้าค่ายแล้วก็ร้องขึ้นว่าห้วนป่าพวกสูหาคนกล้าไม่ได้จงกลับไปอยู่ป่าของสูตามเดิมท่านใดนั้นเองก็มีเสียงร้องจากเชิงเทินของฝ่ายไทยว่าโซมอข้าจะออกไปตัดหัวสูคนไทยบนเชิงเทินนั้นหัวเราะขึ้นพร้อมกันเพราะผู้ที่ตะโกนออกไปก็คือจันเสนคนที่ตัวเล็กที่สุดในกองทัพโซมอได้ยินเสียงตะโกนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนักรบยักษ์ของจินหยุดม้ารออยู่พอประตูค่ายของฝ่ายไทยเปิดออกจันเสนก็ขี่กระบือก็คือขี่ควายค่อยๆ ออกไปจากค่ายในมือถือแขนงไม้จันเสนใส่เสื้อได้ดิบศีรษะเปล่าก็คือไม่ได้ใส่หมวกอะไรป้องกันเลยเมื่อเข้าไปถึงหน้าม้าของโซมอจันเสนก็หยุดเฉยอยู่สองคนเข้าใกล้กันก็เหมือนกับจอมปลวกที่ขึ้นอยู่ข้างภูผาจันเสนนั้นเป็นคนร่างเล็กอยู่แล้วเมื่ออยู่ใกล้โซมอก็ยิ่งดูเล็กลงไปอีกคือโซมอที่เป็นคนตัวใหญ่มากยักษ์เลยในขณะที่จันเสนก็ถือว่าเป็นคนตัวเล็กโซมอก็ถามว่าคนที่จะออกมาตัดหัวข้าเมื่อไรจะออกมาสักทีจันเสนก็ขับกระบือเข้าไปเทียบม้าของโซมอแล้วก็บอกว่าข้านี่แหละจะมาตัดหัวสูโซมอ ก้มลงมองจันเสนกัดกรามด้วยความโกรธจัดพวกสูเห็นข้าเป็นจำอวดหรือไงโซมอไม่ทันจะกล่าวอะไรจันเสนก็โจรจากหลังกระบือไปที่ม้าของโซมอทั้งสองตกลงจากหลังม้าแต่ขณะที่โซมอกำลังยันตัวเพื่อลุกขึ้นจันเสนโจรถีบโซมอคว่ำไปอีกแล้วจันเสนก็ดึงขวานจากข้างโซมอแล้วก็ฟันลงไปด้วยมือทั้งสองสุดแรงจากนั้นจันเสนก็ขึ้นกระบือกลับมายังค่ายทิ้งขวานใหญ่ให้ฝังไว้ในเสื้อเกราะทองแดงของโซมอแล้วก็ทิ้งม้าใหญ่ให้เฝ้านายของตนอยู่ที่นั่นจินสองคนเข้ามาหามร่างไร้ชีวิตของโซมอใส่เปรกลับค่ายอันนี้ก็เป็นกุศโลบายไม่ใช่กุศโลบายสิเป็นวิธีการแก้เกมเพราะว่าโซมอเป็นคนที่มีพละกำลังเหลือเฟือถ้าจะใช้พละกำลังเข้าไปสู้ตรงๆก็คงจะลำบากก็เลยใช้จันเสนซึ่งเป็นคนร่างเล็กแคล่วคล่องว่องไวแล้วก็ใช้อาวุธของโซมอเองฆ่าตัวเองเพราะเมื่อใดที่โซมอหล่นลงจากหลังม้าก็คงจะเคลื่อนไหวได้ลำบากเพราะว่าเสื้อเกราะนี่มันก็หนักมากไม่คล่องตัวเหมือนกับจันเสนเป็นอันว่าก็แพ้ปัญญาทางฝ่ายไทยเช่นเคยวันรุ่งขึ้นกุมภวานำทหารออกตั้งกระบวนท้ารบงานสุยก็นำทหารของตนออกมาแต่กุมภวาก็ให้ทหารถอยกลับเข้าค่ายอีกทหารจินทั้งปวงก็ขนองใจตามเดิม
เมื่อกลับเข้าค่ายแล้วกุมภาวาให้จุไทยนำทหารหมวดหนึ่งออกสอดแนมจุไทยนำทหารเลียบไปในชายป่าข้างค่ายของงันสุยก็ได้พบแอ่งน้ำแห่งหนึ่งจึงให้ทหารซุ่มอยู่เย็นนั้นทหารจีน20คนออกมาเอาน้ำจากแอ่งนั้นจุไทยนำทหารไล่ฆ่าฟันทหารจีนตายไป10คนที่เหลือ10คนก็จับตัวมามอบให้กับกุมภาวากุมภาวาก็ซักถามได้ความว่างันสุยมีทหารราบมา 80,000 มีทัพม้ามา 9,000 และทัพม้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นบุตรขุนนางในเมืองโลยางทั้งสิ้นแล้วก็พวกเหล่านี้ยังไม่เคยออกรบเลยแค่มากันแบบโก้โก้กุมภาวาทราบดังนั้นก็พอใจวันรุ่งขึ้นพองันสุยนำทหารออกสนามอีกณที่นั้นเป็นทุ่งกว้างงานสุยคุมทัพราบด้วยตนเองอยู่ด้านซ้ายและให้บ้วนหุยคุมทัพม้าอยู่ด้านขวางานสุยให้ทิ้งที่ว่างเอาไว้กว้างมากระหว่างทัพราบกับทัพม้าสำหรับให้ทัพไทยเข้ามาติดอยู่ระหว่างกลางทัพจินตั้งขบวนรอทัพไทยอยู่จนสายทัพไทยก็ยังไม่ออกมากุมภาวานั้นเมื่อเห็นฝ่ายจินออกมาตั้งขบวนรบก็ให้จุไทยนำทหารหมวดหนึ่งไปตรวจขบวนทัพของจินและเขากับนายกองฝ่ายไทยขึ้นไปสังเกตทัพจินอยู่บนหอยามพอใกล้เที่ยงจุไทยก็กลับมาบอกกุมภาวาว่าทัพราบของจินจัดขบวนแบบตั้งรับเพื่อให้ฝ่ายไทยโจมตีแล้วฝ่ายจินก็จะได้โอบฝ่ายไทยด้วยทัพม้าแต่ทัพม้าของจินนั้นทหารใช้เกราะหนักและก็เครื่องรบหนักทั้งสิ้นกุมภาวาก็บอกแก่นายกองต่างๆว่าวันนี้เราจะต้องเอาความเบาเข้าสู้กับความหนักงันสุยตั้งขบวนไว้เช่นนี้เพราะเชื่อว่าเขาจะยันการโจมตีของเราได้ด้วยกำลังอันเหนือกว่าของเขาและด้วยเครื่องรบที่เหนือกว่าเราจะชนะกำลังอันเหนือกว่าได้ก็ด้วยความเร็วอันจะได้มาจากความเบาทัพม้าของจินมีประมาณ 9,000เป็นม้าหนักและล้วนแต่เป็นคนหนุ่มลูกขุนนางความคิดของคนหนุ่มเหล่านี้ก็คือรักษาตัวไว้ก่อนทุกคนจึงใช้เครื่องรบหนักเรามีทัพม้า 4,000 แต่เราจะทำลายทัพ 9,000 นั้นได้ม้าแต่ละตัวสูจงใช้คน2คนและให้ใช้หอกทั้งสิ้นและอย่าให้ผู้ใดใส่เสื้อลูกผู้ดีของจินที่มาเป็นทัพม้าชอบความสวยงามทุกคนห่วงใบหน้าของตนเพราะไม่มีอะไรป้องกันและทุกคนกลัวเสียโฉมสูจงให้ทหารแทงไปที่หน้าของหนุ่มจินเหล่านี้แล้วสูจะเห็นได้ในไม่ช้าว่าความเถื่อนของหนุ่มไทยได้เปรียบความเป็นผู้ดีของหนุ่มจินในการรบธงผาก็ออกมาแนะวิธีรบแก่ทัพม้าตามคำแนะนำของกุมภาวาพอเขาอกเข้าใจกันดีแล้วทั้งทัพม้าและทัพราบของฝ่ายไทยก็เคลื่อนออกจากค่ายมุ่งไปยังฝ่ายจินกุมภาวาให้ทัพราบเข้าโจมตีราบของจินฝ่ายราบของจินตั้งเป็นขบวนรับมิได้ใช้กำลังโถมเข้ามาเหมือนฝ่ายไทยดังนั้นถึงแม้มีจำนวนเหนือกว่าแต่ก็ขาดกำลังอันเกิดจากการเป็นฝ่ายรุกและน้ำใจทหารก็ไม่ได้มีความฮึกเหิมเหมือนเมื่อวิ่งเข้าโจมตีข้าศึกราบของฝ่ายไทยจึงยันฝ่ายจินไว้ได้แต่ก็มิอาจทำให้ราบของจินเสียขบวนไปได้พร้อมกับที่ราบของฝ่ายไทยเข้ายันราบฝ่ายจินนั้นทัพม้าของธงผาก็พุ่งเข้าไปหาทัพม้าของจินลูกขุนนางของจินที่เป็นขบวนม้าเมื่อเห็นม้าฝ่ายไทยมีคนขี่คนนึงแล้วก็มีคนยืนข้างหลังอีกคนนึงโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ใส่แม้แต่เสื้อก็สงสัยเพราะว่าขนาดตัวเองเนี่ยยังจัดหนักจัดเต็มแต่อันนี้อะไรกันนี่ไม่ได้กลัวอะไรเลยหรือยังไงนะคะแม้กระทั่งเสื้อก็ไม่ใส่อย่าว่าแต่เสื้อเกราะเลยและม้าของฝ่ายไทยก็วิ่งเข้ามาปะทะฝ่ายจินพร้อมกับเสียงร้องที่หนุ่มชาวจินไม่เคยได้ยินมาก่อนแนวหน้าของม้าจินก็ตื่นเพราะว่าฝ่ายไทยไม่มีเครื่องรบหนักแล้วก็ไม่มีเกราะป้องกันตัวเพราะฉะนั้นฝ่ายไทยจึงมีความคล่องตัวแล้วก็มีความแคล่วคล่องว่องไวมากกว่าก่อนที่ดาบของลูกขุนนางจิน
จะลงถึงตัวนักรบเปลือยของฝ่ายไทยหอกของฝ่ายไทยก็แทงไปที่ลูกขุนนางจินผู้งุ่มง่ามเสียแล้วและฝ่ายไทยพุ่งหอกแทงไปที่หน้าของลูกขุนนางเหล่านั้นหนุ่มจินเหล่านั้นก็เบือนหน้าหนีจากการเบือนหน้าหนีก็เป็นการชักม้าหนีและเมื่อแนวหน้าของม้าจินชักหนีแนวที่อยู่หลังก็เสียขบวนตามเมื่อการรบชุลมุนคนไทยที่ติดมากับม้าเมื่อลงมายังพื้นดินก็จัดการทิ่มแทงม้าของจินเป็นการช่วยเพื่อนที่รบอยู่บนหลังม้าและไหนไม่ช้าทัพม้าของจินก็แตกกระจายบ้วนหุยไม่อาจจะยั้งลูกขุนนางจินให้หันสู้กับฝ่ายไทยได้ก็ขับม้าหนีตามไปด้วยอีกคนธงผาไล่ติดตามบ้วนหุยไปเมื่อเข้าใกล้ก็ฟันบ้วนหุยตกม้าแล้วตัดศีรษะบ้วนหุยมาเสียบไว้ที่ปลายทวนแล้วก็ชูให้ทุกคนได้เห็นทัพม้าของจินก็ตกใจคนที่รอดตายก็ขับม้าหนีโดยไม่คำนึงถึงทิศทางคือสติแตกไปเลยธงผาเห็นทัพม้าจินแตกกระจัดกระจายก็ให้ตีกลองเรียกทหารของตนมาแล้วธงผาก็นำทัพม้าฝ่ายไทยมุ่งตรงไปยังด้านข้างของทัพราบของงันสุยและบนปลายทวนของธงผามีศีรษะของแม่ทัพม้าฝ่ายจินปักอยู่เป็นการข่มขวัญบัดนี้ทัพจินถูกขนาบทั้งสองข้างทหารขวัญเสียตั้งขบวนไม่ติดงันสุยส่งซิฉุยไปยันทัพม้าของธงผาส่วนงันสุยเองขับทหารเข้าสู้กับทัพไทยแม้ทหารจะล้มตายไปมากแต่งันสุยก็ไม่ยอมถอยครั้นตะวันใกล้ตรงศีรษะทหารทางฝ่ายซิฉุยไม่อาจจะยันทัพม้าของธงผาไว้ต่อไปได้ก็แตกตื่นมาปะทะกับทหารด้านของงันสุยและขณะที่งันสุยเงื้อดาบร้องสำทับทหารของตนมิให้แตกตื่นหนีข้าศึกอยู่นั้นธงผาก็ควบม้าผ่านหน้าทัพของงันสุยไปโดยรวดเร็วมือซ้ายจับบังเหียนมือขวาก็ชูทวนซึ่งปักด้วยศีรษะบ้วนหุยธงผาควบม้าอย่างน่ากลัวแล้วก็รวดเร็วยิ่งนักแล้วธงผาก็พุ่งทวนซึ่งมีศีรษะบ้วนหุยติดอยู่ไปตกอยู่ที่เบื้องหน้างันสุยทำให้ทหารจินทั้งปวงยิ่งเสียขบวนยิ่งขึ้นด้วยความหวาดกลัวต่างพากันถอยหนีและเหยียบกันตายก็มากงันสุยเห็นขบวนเสียไปแล้วก็ให้เป่าแตรให้ทหารทั้งหมดถอยแล้วก็ตั้งขบวนใหม่เข้าโจมตีทัพไทยทั้งสองฝ่ายก็สู้รบกันต่อไปอีกการสู้รบกันครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะติดตามได้ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินครั้นตกบ่ายกุมภวาสังเกตว่าแสงแดดกล้าและดวงตะวันอยู่ด้านซ้ายของทัพไทยจึงให้โบกธงแปรขบวนให้ทหารปีกขวาถอยซึ่งทัพจินติดตามมาในที่สุดดวงตะวันก็ไปอยู่ด้านหลังของทัพไทยแล้วก็ส่องเข้าเต็มหน้าของทหารจินทหารจินไม่ชำนาญในการสู้รบเท่าทหารไทยอยู่แล้วแล้วก็เสียกำลังมากกว่าฝ่ายไทยเพราะว่าออกมาอยู่กลางแดดแต่เช้าส่วนฝ่ายไทยนั้นเพิ่งจะออกมาเมื่อใกล้เที่ยงบัดนี้เมื่อตะวันส่องหน้าก็เสียเปรียบยิ่งขึ้นไหนไม่ช้าก็แตกกระจายไปบุญปันกับธงผานำทหารไล่ฆ่าฟันทหารจินสิ้นชีวิตไปกว่าครึ่งทัพที่เหลือก็แตกหนีไปคนละทิศทางงันสุยเองก็จำต้องขับม้าหนีไปพอมืดลงงันสุยกับทหาร 2,000 ที่หนีมาด้วยกันก็มาถึงริมน้ำฟุกโขซึ่งขั้นระหว่างเขตเมืองน้ำจิวกับเมืองฟุกเจาและณตรงนั้นแม่น้ำฟุกโขแยกเป็นอีกแควหนึ่งแยกขึ้นไปทางเหนือสู่เมืองเซงตูและเมืองไกวเจางันสุยให้ทหารหยุดพัก
และทหารจีนซึ่งแตกหนีทัพไทยก็ตามมาสมทบณที่นั้นอีกรุ่งเช้างันสุยก็ให้ทหารนับจำนวนทหารปรากฏว่าเหลืออยู่ 6,000 งันสุยรู้แล้วก็ยืนเอาศีรษะซบกับแขนพิงต้นไม้นิ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำพี่ฉุยกับปอทงเห็นงันสุยยืนเฉยอยู่มิได้สั่งการประการใดก็เข้าไปหาแล้วก็กล่าวว่าแม่ทัพจงรีบนำทหารข้ามแม่น้ำไปเถิดมิฉะนั้นข้าศึกจะตามมาทันงันสุยยังนิ่งอยู่สีฉุยจึงกล่าวขึ้นอีกว่าแม่ทัพอย่าได้เสียใจเลยถึงเราจะแพ้แต่สูก็ได้ทำการสมที่เป็นแม่ทัพแล้วจงรีบถอยไปที่ฟุกเจ้าเถิดงันสุยเงยหน้าขึ้นก่อนจะบอกว่าสีฉุยเอ้ยที่เมืองฟุกเจ้ามีชายคนหนึ่งชื่อเตียวเหลียงแต่ก่อนเป็นขุนนางบัดนี้มาทำไร่อยู่นอกเมืองฟุกเจ้าสูเคยได้ยินชื่อชายผู้นี้หรือไม่สีฉุยก็บอกว่าเคยได้ยินอยู่เหมือนกันเคยได้ยินชาวเมืองโลยางบอกว่าคนคนนี้ถูกถอดจากตำแหน่งขุนนางเพราะว่าถูกลิบุญใส่ความงันสุยก็เลยบอกว่าข้าพ่ายต่อกุมภวาครั้งนี้เพราะไม่ฟังคำของเตียวเหลียงสูจงนำทหาร 6,000 นี้กลับไปหาเตียวเหลียงจงบอกเขาว่าในเมืองหลวงนั้นกว่าจะเรียกทัพใหม่ได้จะเป็นเวลาอีกนานหากไม่มีผู้ใดยันทัพไว้ได้ในครั้งนี้ทัพไทยจะเข้าเหยียบวังกษัตริย์ของเราเป็นแน่ขอให้เตียวเหลียงรับทหาร 6,000 นี้ไว้ทำการเพื่อหยุดทัพไทยหากเทพพยดายังเห็นแก่ชาวจินอยู่โลยางก็คงจะพ้นภัยสีฉุยบอกว่าแต่สูยังคุมทัพได้อยู่ฉะไหนจะกระทำดังนี้เล่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของข้าแล้วเมื่อข้าอาสานำทัพข้ากล่าวต่อหน้ากษัตริย์จินอ๋องและขุนนางทั้งปวงว่าหากทำลายทัพไทยไม่ได้ข้าจะไม่กลับไปโลยางแต่แทนที่จะทำลายทัพไทยบัดนี้ข้าทำลายทัพของตนเองเสียหมดสิ้นแล้วเช่นนี้แล้วข้าจะไม่ขอมีชีวิตอีกต่อไปสูจงช่วยกันแทงข้าให้ตายเสียบัดนี้เถิดสีฉุยกับปอทงก็พากันร้องไห้แล้วก็พระไปจากงันสุยงันสุยก็ตามไปจับบ่าของสีฉุยไว้แล้วก็บอกว่าเมื่อตนตายแล้วขอให้ฝังศพของตนไว้ที่ฝั่งน้ำข้างหน้าแล้วก็เขียนบอกไว้ที่หลุมฝังศพว่าข้าไม่ต้องการหนีข้าศึกต่อไปจึงได้ฆ่าตัวตายพอพูดจบงันสุยก็ชักดาบออกแล้วก็แทงตรงหัวใจตัวเองเมื่องันสุยสิ้นใจแล้วทหารก็เข้ามาคำนับไว้อะไรนายทัพของตนสีฉุยให้นำศพข้ามน้ำไปฝังไว้ตรงหัวแหลมแล้วก็เขียนบอกไว้บนหลุมศพตามที่งันสุยสั่งแล้วซีฉุยก็นำทหารเดินทางไปเมืองฟุกเจาตรงไปที่คือตรงไปหาเตียวเหลียงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทุกประการตั้งแต่ตอนที่พบกับทัพไทยจนกระทั่งถึงตอนที่งันสุยฆ่าตัวตายซีฉุยก็บอกว่าตอนนี้ทัพจินแตกหนีมาไม่ต่างจากฝูงสัตว์ที่จ่าฝูงสิ้นไปแล้วแล้วก็อ้อนบอนเตียวเหลียงขอให้ช่วยหาไม่แล้วทัพไทยก็คงจะตามฆ่าฟันไปถึงเมืองโลยางซีฉุยแจ้งแก่เตียวเหลียงถึงคำอ้อนวอนของงันสุยแล้วก็บอกว่าเราอ้อนวอนขอสูอย่าได้ขัดข้องถึงแม้ปอทงกับข้าจะยังนำทัพที่เหลือได้อยู่แต่ทหารเหล่านี้จะเชื่อเราก็ต่อเมื่อเรานำเขาไปห่างจากข้าศึกเท่านั้นที่จะนำเขาไปพบกับข้าศึกอีกนั้นพวกทหารคงจะไม่ฟังเราแล้วเตียวเหลียงนิ่งอยู่นานก่อนจะกล่าวว่าถึงแม้งานสุยจะตายสมกับที่เป็นแม่ทัพแต่ข้าเสียดายเขานักแคว้นจินหาคนเช่นนี้ได้ยากแล้วแต่เมื่อความจำเป็นมีเช่นนี้ข้าจะยอมรับงานของงานสุยทำต่อไปแล้วเตียวเหลียงก็ให้ทหารที่หนีรอดมาได้พักผ่อนและต่อมา
ก็มีทหารจินหนีรอดมายังเมืองฟุกเจาอีกเป็นอันมากเตียวเหลียงให้เข้ามารวมในทัพอีกเมื่อสำรวจแล้วปรากฏว่าเหลือทหารรอดมาประมาณ 20,000 ชาวเมืองฟุกเจาเมื่อรู้ว่าทัพของงันสุยถูกทำลายและทหารที่มาอยู่ในฟุกเจาก็เป็นทหารที่หนีมาทั้งสิ้นส่วนแม่ทัพขณะนี้ก็เป็นเพียงชาวไร่ชาวเมืองทั้งชายหญิงก็พากันเสียขวัญเตรียมจะอพยพหนีทัพไทยเตียวเหลียงเห็นชาวเมืองเสียขวัญหมดเช่นนั้นก็กล่าวแก่ปอทงบอกว่าบัดนี้ชาวเมืองกลัวทัพไทยจนไม่เป็นอันจะอยู่ในเมืองต่อไปแล้วหากเราจะกักเอาไว้ก็มีแต่จะทำให้การป้องกันเมืองยากขึ้นขอให้สูจัดทหาร 2,000 แล้วก็ไปป่าร้องแจ้งแก่ชาวเมืองว่าทัพไทยจะมาถึงเร็ววันนี้ให้ทุกคนอพยพออกไปจากเมืองแล้วสูจงให้ทหารนำชาวเมืองหนีไปเถิดชาวเมืองจะไปกับสูเพราะทุกคนเชื่อว่าคนไทยเป็นคนโหดร้ายเมืองฟุกเจานี้ถ้าเหลือแต่เฉพาะพวกถืออาวุธเราก็จะยันฆ่าศึกเอาไว้ได้ปอทงก็ไปจัดการตามที่เตียวเหลียงสั่งชาวเมืองก็กลัวพากันติดตามไปกับทหารของปอทงจนกระทั่งในเมืองฟุกเจาเนี่ยไม่มีชาวเมืองเหลืออยู่เลยต่อมากองตระเวนกลับมาแจ้งแก่เตียวเหลียงว่าบุญปันกำลังนำทัพประมาณ 10,000 มุ่งมาทางเมืองฟุกเจาเตียวเหลียงก็กล่าวแก่ซีฉุยว่าข้าจะนำทหาร 2,000 ไปยังแม่น้ำฟุกโหเพื่อรังควานฝ่ายไทยทหารที่เหลือให้สูควบคุมอยู่ที่นี่แต่จงซุ่มทหารของสูไว้นอกเมืองข้าไม่ต้องการให้ฝ่ายไทยรู้ว่าเรายังมีกำลังพอสำหรับการรบประจำที่แล้วเตียวเหลียงก็แจ้งตำแหน่งที่ซ่อนทหารให้แก่ซีฉุยและเตียวเหลียงเองคัดเลือกทหาร 2,000 ที่ว่องไวและอดทนพอที่จะสู้กับความรุนแรงของอากาศและความวิบากต่างๆได้และก็แบ่ง 2,000 คนนี้ออกเป็น50หมู่เตียวเหลียงกล่าวแก่ทหารทั้ง50หมู่ว่าทัพไทย 10,000 กำลังเดินทางมาเพื่อจะตีเมืองฟุกเจาแต่พวกสูจะมีส่วนทำให้กระแสของการศึกเปลี่ยนได้เราจะไปพบทัพไทยแต่เราจะใช้วิธีโจมตีแล้วถอยพวกสูจงเคลื่อนไปโดยรอบของทัพไทยมีโอกาสเมื่อใดจึงเข้าโจมตีไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือหุบเขาแต่จงโจมตีเมื่อเห็นว่าไม่เป็นภัยและทุกคนอย่าให้ถูกจับเป็นอันขาดเตียวเหลียงนำทหาร 2,000มุ่งไปทางแม่น้ำฟุกโหซึ่งตอนนั้นอากาศกำลังหนาวจัดทหารได้รับความลำบากมากเพราะว่าต้องคอยหลบซ่อนตัวแล้วก็ต้องทนกับอากาศที่หนาวเย็นเมื่อทัพจินพ่ายไปแล้วฝ่ายไทยก็เก็บอาวุธและก็สิ่งของในค่ายทหารจีนได้เป็นอันมากทุกคนมีความฮึกเหิมที่มีชัยชนะต่อทัพหลวงของจีนแต่2วันต่อมาก็เกิดแผ่นดินไหวค่ายพักของทัพไทยสั่นสะเทือนอย่างแรงตอนนี้เป็นเวลา5เดือนแล้วที่กุมภวานำทัพออกจากเขตไทยช้างที่นำมาด้วยไม่คุ้นเคยต่ออากาศอันหนาวเย็นก็ตายไป25ตัวทหารเสียชีวิตไป 4,000 กุมภวากล่าวแก่บุญปันบอกว่าบัดนี้เราใกล้เมืองโลยางมากแล้วแต่ทหารของเรากว่าจะถึงเมืองโลยางก็จะสิ้นไปอีกบ้างและคงไม่พอที่จะทำลายเมืองหลวงอันกว้างใหญ่ของจินม้าเร็วของเรามาแจ้งว่ากำลังคนที่ข้าให้กรมการเมืองส่งเพิ่มเติมมา 10,000 ใกล้จะมาถึงเมืองกังไสแล้วเราควรจะรอกองหนุนของเราอยู่ที่นี่ก่อน
บุญปันก็บอกว่าสู้รออยู่ที่นี่เถิดแต่ให้ข้าไปยังเมืองฟุกเจาซึ่งขวางทางเราอยู่ข้างหน้าข้าจะนำทหาร 10,000 ไปยึดฟุกเจาแล้วก็รอสูอยู่ที่นั่นหากช้าไปงันสุยก็จะรวมกำลังป้องกันเมืองได้ทันกุมภาวาบอกว่าบุญปันเอ๋ยสูเป็นเจ้าเมืองที่ราษฎรรักและก็เชื่อฟังยิ่งกว่าคนทั้งปวงข้าไม่อยากเห็นสูเอาตัวเข้าสู้ภัยมากนักเท่าที่สูนำหน้าทหารออกศึกสูก็ได้เสี่ยงชีวิตมากอยู่แล้วข้าไม่อยากให้สูไปตีเมืองฟุกเจาอันหนึ่งเมื่อคืนข้าฝันเห็นสูห่มขาวแต่ไปอยู่คนละฟากฝั่งน้ำกับข้าเสมือนว่าสูปลีกตัวมิร่วมศึกกับเราแล้วแต่ไปอยู่ดินแดนแห่งหนึ่งอันมีแต่ความสงบไม่มีความหยาบช้าแห่งการต่อสู้ด้วยกำลังไม่มีเสียงกรองศึกและเสียงโหยหวนของชีวิตที่กำลังรับความทรมานอย่างที่เรากำลังได้เห็นอยู่ในระหว่างนี้แม้ในฝันนั้นข้าพอใจที่เห็นสูอยู่ในดินแดนเช่นนั้นแต่เมื่อตื่นขึ้นมาข้าก็หวั่นใจเสมือนว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแก่สูข้าจึงไม่อยากให้สูยกทัพไปที่ใดอันหนึ่งเล่าแผ่นดินไหวเมื่อคืนก็ควรจะเป็นเหตุเตือนให้เราคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เราด้วยเหตุนี้ข้าจึงอยากให้รอทัพหนุนของเรามาเสียก่อนแต่บุญปันกลับแย้งว่าสหายของข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะงานศึกมากและเมื่อคืนอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นเย็นจัดก็อาจจะฝันไม่ดีไปบ้างขออย่าได้ห่วงเลยถึงแม้ว่าข้าจะประสบเคราะห์ก็เป็นธรรมดาของผู้ออกสนามรบเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างใดก็ตามเราได้มาเหยียบแผ่นดินจีนแล้วที่ข้าอยากไปตีเมืองฟุกเจาโดยเร็วก็เพื่อว่าการศึกของเราจะเร็วขึ้นฝ่ายจีนจะได้ตั้งตัวไม่ทันส่วนที่สูเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งผืนแผ่นดินบอกให้เรารู้ล่วงหน้านั้นข้าคิดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของจีนยิ่งกว่าเพราะว่าเรามาอยู่ในดินแดนจีนจงให้ข้าไปเถิดกุมภาวาจึงจำต้องยอมต่อบุญปันนำทหาร 10,000 เดินทางไปโดยมีจันเสนเป็นผู้ช่วยขณะนั้นอากาศเย็นจัดยิ่งขึ้นทหารไทยไม่เคยเจอกับความเย็นเช่นนั้นมาก่อนก็ถึงกับป่วยกันมากเมื่อบุญปันมาถึงแม่น้ำฟุกโหตรงที่แยกเป็นสองแควเขาสั่งให้ทหารข้ามไปทหารที่เตียวเหลียงจัดให้ติดตามทัพไทยเห็นเช่นนั้นก็พากันระดมยิงธนูในขณะที่ทัพไทยข้ามแม่น้ำไม่มีทัพราบของจินมาขวางแต่ว่าหลังจากนั้นเรื่อยมาทัพของบุญปันก็ถูกลอบโจมตีไปตลอดทางและไม่อาจจะจับฝ่ายโจมตีได้เลยและทัพของบุญปันก็ลำบากมากเพราะว่ามาเจอกับอากาศที่หนาวจัดที่ไม่คุ้นเคยเครื่องหนาวก็ไม่มีเมื่อบุญปันนำทัพไทยมาถึงเมืองฟุกเจาภายในกำแพงเงียบเหมือนกับไม่มีคนอยู่เลยเห็นแต่ฝูงกาบินว่อนอยู่บนหลังคาบ้านเรือนบุญปันให้ทหารออกไปสอดแนมทหารก็กลับมาบอกว่าภายในเมืองเนี่ยไม่มีคนเลยบุญปันยังไม่ไว้ใจให้ทหารตั้งค่ายพักอยู่ที่ทุ่งหน้าเมืองให้ทหารยืนยามระวังเหตุอย่างเข้มงวดจันเสนไปที่บุญปันแล้วก็บอกว่าชาวเมืองฟุกเจาหนีไปหมดแล้วเหตุใดสูไม่นำทหารเข้าพักในเมืองในทุ่งนี้ลมพัดจัดทหารของเราสู้กับทหารจินมาก็สาหัสอยู่แล้วเมื่อไม่พบทหารจินยังจะต้องมาสู้กับพายุและความหนาวเย็นอีกเสมือนว่าความเหนื่อยยากของเขาจะไม่มีที่สิ้นสุดบุญปันบอกว่าจันเสนเอ๋ยข้าเห็นอยู่ว่าในทุ่งนี้พายุจัดแล้วก็ลมเย็นยิ่งนักข้าเองรู้สึกอยู่ด้วยตัวเองแต่หากว่าเราเข้าไปในเมืองแทนที่เราจะเป็นฝ่ายโจมตีเราอาจจะเป็นฝ่ายถูกโจมตีก็ได้ข้าจึงให้รออยู่ก่อนคืนนั้นลมยิ่งจัดขึ้นกระโจมของทัพไทยถูกพัดพังแล้วพังอีกและอากาศก็หนาวเย็นจนน้ำแข็งและหิมะตก
ทหารไทยได้รับความลำบากมากบุญปันพูดกับทหารว่าที่ข้ามินำพวกสู่เข้าพักในเมืองก็เกรงว่าที่ชาวฟุกเจาทิ้งเมืองไปนี้อาจจะเป็นอุบายขอให้พวกเราทนความลำบากไปก่อนเมื่อทัพกุมภาวามาถึงแล้วจึงค่อยคิดการต่อไปทหารก็กล่าวแก่บุญปันว่าขอให้สูนำพวกข้าเข้าพักในเมืองเถิดพวกเราสู้กับทหารจินจนเป็นธรรมดาแล้วหากลัวไม่เพราะได้เห็นตัวกันแต่พายุบ้าและความหนาวเช่นนี้เราจะจับดาบสู้ก็มีได้และตลอดทางที่เรามามีแต่กองโจรรบกวนเราเท่านั้นจะมีเป็นกองทัพก็หาไม่ทหารก็พากันอ้อนวอนบุญปันบุญปันได้ฟังเช่นนั้นก็สงสารเพราะว่าหลายคนก็เป็นไข้เอาล่ะรุ่งเช้าข้าจะนำสูไปพักในเมืองทหารไทยทั้งปวงก็โห่ร้องด้วยความยินดีรุ่งขึ้นพายุยังไม่สงบบุญปันพาทหารเข้าพักในเมืองตามที่ได้รับปากเอาไว้แล้วก็สั่งม้าเร็วถือหนังสือไปแจ้งแก่กุมภาวาว่าทหารจินทิ้งเมืองฟุกเจาแล้วก็ชาวเมืองอพยพหนีไปหมดแล้วและตอนนี้ทัพไทยได้เข้าพักอยู่ในเมืองรอกุมภาวาอยู่ก่อนอพยพออกจากเมืองเตียวเหลียงได้ฝังดินดำไว้ในที่ต่างๆภายในเมืองและในหลังคาบ้านเมื่อทราบว่าทัพไทยเข้าพักที่เมืองฟุกเจาแล้วเตียวเหลียงก็นำทหารมายังเมืองเมื่อมาถึงกำแพงเป็นเวลายามสามเตียวเหลียงก็สั่งให้ทหารคลานเข้าไปแล้วก็ไปจุดชนวนที่ฝังเอาไว้จากนั้นทหารจินก็ปีนขึ้นเรียงรายอยู่บนกำแพงระดมยิงธนูเพลิงไปยังบ้านเรือนต่างๆไฟลุกลามไปทั่วและเมื่อไฟลงมาที่ดินใต้ดินก็ระเบิดขึ้นมาอีกคนไทยแตกตื่นออกมารวมกันอยู่ก็โดนจินประดมยิงด้วยเหตุนี้ฝ่ายไทยจึงเสียชีวิตเป็นอันมากบางก็ตายเพราะถูกธนูบางก็ตายด้วยไฟบุญปันให้ทหารเปิดประตูเมืองด้านเหนือเพื่อจะพากันหนีแต่ก็กลับถูกฝ่ายจินขัดขวางและจินบนกำแพงเมืองก็ระดมยิงรบกวนอยู่เบื้องหลังฝ่ายไทยจึงไม่อาจจะหนีออกไปได้บุญปันร้องบอกจันเสนว่าสูจงนำทหารครึ่งหนึ่งหนีออกไปทางประตูด้านใต้ข้าจะตีออกไปทางนี้ตอนนี้ไฟลุกลามบ้านเรือนไปอย่างรวดเร็วจันเสนนำทหารแยกไปทางด้านใต้ผ่านบ้านเรือนที่กำลังลุกเป็นเพลิงทหารไทยบางคนวิ่งกระจัดกระจายไปบางก็ถูกไฟคลอกตายที่ถูกบ้านเรือนพังทับตายก็มากจันเสนเองก็ถูกเปลวไฟบาดเจ็บไปทั่วร่างเมื่อถึงประตูด้านใต้จันเสนให้ทหารเปิดประตูแต่ก็มีทหารจินขวางอยู่จันเสนนำหน้าทหารบุกออกไปสีฉุยซึ่งคุมทหารจินอยู่ก็ให้ทหารประดมยิงธนูไปยังฝ่ายไทยปรากฏว่าธนูลูกหนึ่งปักที่ตาจันเสนจันเสนดึงลูกธนูออกแต่ลูกตาก็ติดออกมาด้วยทหารไทยที่อยู่ข้างจันเสนเห็นเช่นนั้นก็ใจเสียร้องบอกจันเสนว่าเรายอมแพ้เสียเถิดจันเสนคว้างลูกธนูที่มีลูกตาติดอยู่นั้นไปยังคนไทยผู้นั้นแล้วก็บอกว่าสูเป็นลูกหมาหรือไงจินอยู่ข้างหน้าจงฆ่าซะเราจะได้ออกไปจากเมืองนี้จันเสนชูดาบร้องบอกทหารของตนคนไทยเมื่อเห็นหัวหน้าของตนไม่กลัวเกรงต่อภัยอันตรายเช่นนี้แม้กระทั่งตัวเองนี่ตาบอดไปข้างหนึ่งเห็นความบ้าบิ่นของจันเสนก็ทำให้คนไทยหมดกลัวไปด้วยทุกคนบุกไปข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหน้าเมื่อถูกทหารจินฟันล้มลง
จะร้องเรียกเพื่อนของตนให้สู้กับทหารจินต่อไปต่อมาทหารจินบนกำแพงยิงธนูมาถูกมือขวาของจันเสนจันเสนย้ายดาบมาถือในมือซ้ายแต่ว่าทหารจินได้เข้ามาล้อมจันเสนไว้แล้วก็กลุ้มรุมฟันจันเสนจนขาดใจและมีคนไทยเป็นอันมากถูกฆ่าตายที่ประตูด้านใต้ส่วนที่เหลือก็ตีฝ่าออกไปได้จันเสนสู้จนตายไปหนึ่งคนแล้วบุญปันจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่21คนไทยทิ้งแผ่นดินจากบทประพันธ์ของสัญญาผลประสิทธิ์ห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังที่ www.thaipbsradio.com ขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณเพลงบรรเลงของคุณฮักกี้ไอเคิลมาขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน